เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปคาเฟ่สุดว้าวแค่ทางเข้าก็เวอร์แล้วแถมในคาเฟ่ยังมีน้องสัตว์น่ารักน่ารักเต็มไปหมดร้านนี้จะชื่อว่า Pagoda Hill ใครที่มีแผนจะไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยร้านนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นเลยนะคะแล้วยิ่งใครที่ชอบถ่ายรูปนะร้านนี้มีมุมน่ารักน่ารักเยอะมากก่อนอื่นเลยก็ขอไปให้อาหารน้องสัตว์ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าที่เนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างที่นี่ก็จะเป็นคล้ายๆฟาร์มเลยค่ะก็จะมีน้องไก่วิ่งเต็มไปหมดส่วนอันนี้จะเป็นแพะแคระซึ่งไม่แน่ใจว่าเลี้ยงในบ้านได้ไหมเพราะว่าอยากเลี้ยงมากแล้วก็ยังมีทั้งน้องกระต่ายนกแก้วแล้วก็เป็ดที่เคยอยู่ในฟิลเตอร์ TikTok ด้วยเราเนี่ยก็ให้อาหารน้องๆกันจนเหนื่อยเลยค่ะเมื่อกี้ก็เป็นในส่วนของหน้าร้านเท่านั้นนะคะพอเดินเข้ามาในร้านก็คือสวยมากอาหารเขาก็จะมีให้เราสั่งทั้งของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มให้อาหารน้องๆกันไปแล้วน้องก็มาให้อาหารตัวเองกันบ้างดีกว่าของพี่แบงค์จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านจะเป็นกาแฟพาโกด้ามีความมินต์นิดๆสดชื่นมากค่ะแล้วเราก็สั่งบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตกับมัทฉะอัฟโฟกาโตมาด้วยเมนูนี้คืออร่อยมากเลิฟสุดๆอาหารที่นี่เขาก็จะมีทั้งอาหารจานเดียวแล้วก็ของว่างแต่ละเมนูก็คือน่าอีสุดๆราคาอาหารเขาก็เริ่มแค่หลัก10เท่านั้นทุกคนในส่วนของอาหารจานเดียวที่เราสั่งมาก็จะมีทั้งสปาเกตตี้พริกแห้งทะเลข้าวไข่ข้นกุ้งแล้วก็กะเพราคลุกหมูกรอบใครที่ตามไปก็คืออยากให้สั่งเลยค่ะกะเพราคลุกหมูกรอบอร่อยมากเค้กที่เราสั่งมานะคะจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยจะเป็นบานอฟฟี่กับเค้กมะพร้าวรสชาติก็คือหวานกำลังดีทั้ง2อันเลยชอบมากก่อนกลับแล้วก็แวะเอาปลาไปให้อาหารเม็ดกินซะหน่อยส่วนใครที่ชอบบรรยากาศดีๆที่นี่เขาก็มีที่พักด้วยนะแต่ว่าร้านนี้เหมาะกับการมาเป็นครอบครัวมากๆหรือว่าจะมากับแฟนก็ได้พิกัดจะอยู่แถวๆสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรีเลยค่ะอยากให้ใครพามาก็แท็กไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยฝากกดไลค์กดเซฟกดแชร์แท็กเพื่อนและตามกันมาได้เลยค่ะ